บาทสุดท้ายต่างหากเนี่ยบาทจุบเนี่ยสาจะทำไมจะมวยนางลูกครูแต่ไทยนี่ลูกครูส่งเลิกยกไม่เรียนทำไมอันปีไม่เรียนคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กบ่าคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กในไม่เรียนทำไมนี่คือยังเรียนอันปี virtual local area network หรือก็ยังหาท้าVLAN บ่ายังไงท่า VLAN VLAN มีสักด้านอุปกรณ์ครั้งดังไงดังนั้น VLAN ยังอาจกำหนดจีเล็กขนาด logical network บ่อยยังอาจบังใจเอาคล้ายจะจีเน็ตเวิร์กปีเซนบิคเนียบานบ่ายังเคยในขนมรูปเพียบดมบงหรือบักย้อมยังไงท่าคอมพิวเตอร์ต่างสองแข้งนั่นไงขนาดหัวคณิตแล้วถ้าคอมพิวเตอร์ในครั้งช่วยนี่ขนาดยกนี้ตีขนาดจมูกยังสวิตต์แต่มวยตีคอมแท็กคอมพิวเตอร์เตียงใบนั่งเนี่ยจีลอจิคอลไว้เนี่ยมันอาจจะแนทมองมวยขณิบานี่ยังอาจยังกำหนดวิไอคลายจะจีเน็ตเวิร์กของขณิบัตหายเดซายเดซาวีแลนบ้างก็ปนใต้ยังก็อาจเอาวีแลนได้เมียนเล็กไอดีโดยขณินี่ทอกตัวขณิหรือวิ่งสวิตSame bị nghĩa bà này bà để xa dưỡng config VLAN chân dân nâng mơ ta ngon như thật ta VLAN cứ chìa vậy môn nâng dân chỗ đó VLAN dân mơ ẩm bì LAN nâng broadcast domain LAN cứ chìa network mùi nè đại miên computer chìa chán cần là chỗ mà bà cần là chỗ khăn cần là chỗ khăn nhìn bán chìa LAN mùi LAN nâng miên broadcast domain tại mùi nè หากได้บันทึกขนมเยทัชีบรอดคาสต์ดูเมนแต่มุ้ยยังอาจอุติฮอทาแลนนั้นบัตเซนยังชอบเน็ตเวิร์กแต่มุ้ยจะมวยทั้งสวิตหายยังอาศัยไอพีขนมแรงแต่มุ้ยนู้สวิตไลยาทูหรือก็อันมันไอสวิตนั้นเวนั่งบรรจุเน็ตเวิร์กบรรจุพัคเก็ตไอคณิตวิ่งต่อมาบานโดยสายโดยสายไลยาทูสวิตอันมันไอวิมีนสุดบังการบานตรมตายวันบรอดคาสต์ดูเมนนี่วันบรอดคาสต์ดูเมนคือสมาร์นังมีในทางวิ่งออดมีนบังใจดูเมนชันวิ่งออดมีนบังใจบล็อกชันพอดแต่งออดมีนสุดสมาร์คนี้ได้คลายจะเชื่อเน็ตเวิร์กแต่มวยบ่อันนั้นคือบรอดคาสต์ดูเมนจังฮับหรือก็ layer 2 switch ได้จีบประเภท unmanaged switch นู้คือมีน broadcast domain แต่มวยกดได้มีนในขนม LAN แต่ person บางอย่าง layer 3 device นะยังอาจ separate domain บ้าน separate domain บ้านอุตสาหกรรมจะ router ยังอาจ separate network ไอ้คลายจะ network ของขณิบ้านนั่นคือ domain ของขณิอันนั้นคือโดเมนหรือก็บรอดคาสต์โดเมนบ้างจะส่งไปแจ้งกลายนั่งมันติดนะจังยังยังพี่วีแลนใส่กันตัววีแลนคือถ้า by default switch นั่ง forward both broadcast and multicast to a report ได้ขนาดมาเวียบ้าง to a report ได้ขนาดมาเวียมันถ้าวีออดบายใจเต้ by default แล้วนะวีออดกำหนดเต้วีออดบายใจวีแลนนามวยตัวประเภท manage switch ก็ได้จึง default ไว้เนี่ย switch คือ forward ไป one broadcast domain ไหนเนี่ย one broadcast domain ไหนอันนั้น VLAN VLAN เนี่ยคือ traffic ระหว่างวิ่งtraffic between devices within the same VLAN is switch ตัวนี้ตัวนี้ตัวนู้นมือนี้ตัววิ่งตัวไหนตำแหน่งมองมีขึ้นตัววิ่งตัวแมวจึง VLAN อาจจะ logically segment อาจจะ logically connected อาจจะ logically network นะคือ link ของขึ้นตัววิ่งตัวแมวจีเรียงนะ logically จึงเมื่อหนึ่งพันเอกขังกลายจึงเมื่อ network ขังกลาย physical network จึงเมื่อดังท่าตา network นั้นบังใจจะ VLAN หรือก่อนนู่นเองนั่น VLAN วิจิเนี่ยบังใจ network เอาขึ้นตัววิ่งตัวแมวให้วีแลนนะตรึกกันขนาดยกนี้บ้านนะตัวแต่มีนเลเยอร์สี่ดีไวน์ในจอมกันดาวบ้านอัดวีแลนต่างอ่อนนุ่งขนาดยกนี้บ้านบ้านซึ่งจะยื่นอัดมีนเลเยอร์สี่ดีไวน์ตีปัตตัวไปยื่นอัพพลายวีแลนโจดขนมเน็ตเวิร์กบ่อยยื่นเน็ตเวิร์กบ่อยยื่นหนึ่งมีน
บันทึก logically บอร์บอร์เน็ตเวิร์กยังหนึ่งมีนจานติดตาม VLAN ได้ยังกำหนดยังสรุปจากได้ไหม VLAN คือจะ logical group ใน network device ได้ยังเคยจะแสดงท่าวิจิ network แต่มวยปนท้ายจะ logical คือจะ group ใน network นะจะ group ใน network จึง VLAN จะเนี่ยบังใช้ network ในกรุ๊ปเซนเซนวิกนี้ชี้เลือกนะ logically บันทึกต่อแต่ยังโจลตัวขนม configuration เมื่อบันดังท้าวิ่งมีนประมาณกรุ๊ปใน network นะบันไดบันสันจะยังคืนจะแสดงวิจัย network แต่มวยนะวิจัย network แต่มวยจึงยังอาจ configure VLAN บันชี้เลือกนะ local high broadcast domain ระบบ VLAN เนี่ยដែលយើងឃើញថានៅក្នុង network តែមួយហ្នឹងយើងអាចមាន broadcast domain ជាច្រើន broadcast domain ហ្នឹងអាចនិយាយបានថាជា VLAN ID អាចនិយាយបានជា VLAN ID កាលណាយើងមាន VLAN ID ច្រើន broadcast domain ក៏វាច្រើនដែរណា broadcast domain ក៏វាច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអត្ថប្រយោជន៍អីនៃការប្រើប្រាស់ VLANគេថាទោះបីនៅទីតាំងផ្សេងគ្នាក៏អាចតំណាក់តំណងគ្នាបានដែរមានន័យថាដូចយើងឃើញរូបខាងដើមមិញអញ្ចឹងបើសិនជាកុំព្យូទ័រមួយនៅជាន់ទី3កុំព្យូទ័រមួយនៅជាន់ទី2កុំព្យូទ័រមួយនៅជាន់ទី1កុំព្យូទ័រទាំង3ហ្នឹងក៏អាចតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាបានដោយសារយើង configure VLAN ឲ្យវា link ចូលគ្នាទៅគឺអាចតំណាក់តំណងគ្នាបានដែរមួយទៀតអាចកំណត់ទំហំរបស់ broadcast domain ដែលអាចបែងចែក network ថាយើងគួរតែឲ្យ department នេះគេមានតំណែងតំណងតែជាមួយតែគ្នាគេបានហើយ department មួយនោះតំណែងតំណងជាមួយតែគ្នាគេបានហើយកុំឲ្យ connect រកគ្នាពី department មួយទៅ department មួយអីនាំឲ្យតែ traffic វា slow ទេបាទពេលខ្លះយើងអាចកំណត់អញ្ចឹងបានបាទពេលខ្លះយើងអាចកំណត់អញ្ចឹងបានចំណុចមកតបទៀតមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុំព្យូទ័រមានន័យថាប្រសិនបើយើង share folder ឧទាហរណ៍យើងអត់មាន server control ទេប៉ុន្តែយើងចង់ share folder បើសិនជាយើងអត់កំណត់ VLAN គ្រប់ network គ្រប់ department ទាំងអស់ដែលជាន់ជាមួយ network របស់យើងអាច access folder របស់យើងបានណាពីព្រោះយើងអត់បែងចែក VLAN ផងបាទយើងបែងចែក VLAN ផងប៉ុន្តែដោយសារយើងបែងចែក VLAN អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យកុំព្យូទ័រណាខ្លះ connect រកគ្នាយ៉ាយើងអាច set បានណាយើងអាច set បានមួយទៀតមិនចាំបាច់តបណ្ដាញខ្សែថ្មីទេដើម្បី client ឲ្យ client ទៅជា network ផ្សេងពីគ្នានោះណាបើសិនជាយើងអត់ធ្វើ VLAN ណាយើងចង់ឲ្យ network វានៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាយើងប្រើ switch 2 department 1 connect ទៅ switch 1ដាច់ដោយឡែកហើយប្រើ internet ផ្សេងទៅ department 1ទៀតប្រើ switch 1ទៀតទៅហើយប្រើ internet ផ្សេងមួយទៀតទៅនោះ2 department ហ្នឹងនឹងคล้ายទៅជា network ខុសគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើ VLAN វិញណាមិនចាំបាច់ទេយើងប្រើ internet រួមតែមួយជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងកំណត់VLAN ទៅ department ទាំងពីរហ្នឹងคล้ายទៅជា network ពីរផ្សេងពីគ្នាបាទអូខេសម្រាប់ traditional LAN កាលពីមុនណាណាគេថា traditional LAN តម្រូវឲ្យមាន user ទាំងអស់តម្រូវឲ្យ user ទាំងអស់មាន IP subnet ឬក៏ IP network ហ្នឹងដើម្បីតំណាក់តំណងមួយគ្នាយើងមើលឧទាហរណ៍នេះ router យើងមាន switch យើងមាន computer អញ្ចឹង computer ទាំងអស់គឺ broadcast domain រួមតែមួយជាមួយគ្នាបាទមក switch នេះមក broadcast domain ទៅមក switch នេះមក broadcast domain ទៅយើងកំណត់តាមរយៈ router router នេះជាអ្នកកំណត់មក switch នេះ broadcast domain មួយទៅអញ្ចឹង department engineering គាត់ត្រូវតែអង្គុយនៅជាមួយគ្នាព្រោះ switch តែមួយជាមួយគ្នាណាខាង department HR គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាប្រើ switch តែមួយជាមួយគ្នាខាង sales ក៏ដូចគ្នាដែរចុះបើយើង
จังบัตรเซลส์ก็จังกุยนั่นนะพองนั่นนะพองบ้านนี่ขนมเน็ตเวิร์กมวยนั้นอัดบ้านนี่ปีโป้โดยสายบรอดคาสต์ดูเมนนี่ตัวบ้านกำหนดได้เราเธอนั้นก็ทำเอาสวิตช์มวยนั้นตัวบ้านกำหนดทำบ้านแต่อินจิเนียริงบ้านแต่อินจิเนียริงเนี่ยพอต่อมาติดคือถ้าเบอร์เซนจะจังใจจังนะยุ่งใจได้ปราติงเราเธอทำไมติงดาวเธอทำไมมือเตียดเมาส์ไทม์เราเธอมือเตียดเมาส์ยังไอ้ใจจนจะสับเน็ตวันสับเน็ตทูสับเน็ตทรีอย่างเต๋อนะดูอันนี้จังบ่าดูอันนี้จังก็เป็นไทม์เราเธอเลเยอร์ทรีวิทไลนะเราเธออาร์เอ็กซ์เพนซีฟบ่าเราเธอได้อายกำหนดจังมานะวิทไลบ่าวิทไลจ้ะจังดมนอสไรมือเตียดกีธาปราวิเลนบ่าปราวิเลนนี่คือแซมพอลวิเลนมวยยังคณิตการสวิตช์โดยคณีก็เป็นท้ายวิเลนไอดีของคณีวิเลนไอดีเลขมร้อยเลขมร้อยฮอสเอหนึ่งฮอสบีคือสถานในขนมเน็ตเวิร์กแต่มวยกรุ๊ปแต่มวยฮอสซีหนึ่งฮอสดีกรุ๊ปมวยเตียนจึงยังเคยจัดได้หนึ่งพเนจรสมาหนึ่งบูนคอมพิวเตอร์นั่นแหละอาจจะคณีบ้านแต่ตามบทอัดเตะតែប្រតិដោយសារ VLAN ជាអ្នកកំណត់ថាពីនេះមក network ពីនេះមក network ទោះ IP address មាន rank ដូចគ្នាក៏ដោយណាបើសិនជា IP address នឹងមាន rank ដូចគ្នាក៏ដោយក៏មិនអាចទំនាក់ទំនងមួយគ្នាបានដែរដោយសារ VLAN ID វាខុសគ្នាបាទដោយសារ IDVLAN ខុសគ្នាជាងនេះគឺជា sample នៃ VLAN ជាងដំណោះស្រាយមួយទៀតដែលថា cell ក៏ចង់គុយណាក៏បានណាក៏បាននោះគឺយើងអាចប្រើ VLAN ជាងយើងអាចកំណត់ទៅកំណត់នៅក្នុង switch នេះទៅនិងកំណត់នៅក្នុង router នេះទៅថាហេរត់ switch ហ្នឹង VLAN លេខ3ផង VLAN លេខ2ផង VLAN លេខ5ផង switch គេណាខ្ញុំVLAN លេខ3 VLAN លេខ2 VLAN លេខ5 VLAN លេខ3 VLAN លេខ2 VLAN លេខ5គាត់អាចតំណាក់តំណងមួយគ្នាបានបាទអញ្ចឹងឲ្យតែ VLAN លេខ5 link របស់គ្នាមកដល់នេះបាទ VLAN លេខ5 VLAN លេខ5រត់មកដល់នេះទៀតអញ្ចឹង VLAN លេខ3រត់មកនេះ VLAN លេខ2រត់មកនេះអញ្ចឹងទៅបាទ VLAN លេខ5រត់មកនេះមកបាទយើងអាចកំណត់អញ្ចឹងបានដោយសារប្រើ VLANឧបករណ៍នៅដដែលបាទឧបករណ៍នៅដដែលគាត់ apply VLAN ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ទៅគឺដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាទោះនៅទីតាំងផ្សេងគ្នាក៏ដោយក៏អាចតំណាក់ដំណងមួយគ្នាបានដែរបាទនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ VLAN បាទអញ្ចឹង VLAN គេថា all hosts in VLAN have address in the same subnetតើតែមាន IP network តែមួយជាមួយគ្នាឬក៏ IP rank តែមួយជាមួយគ្នាទើបអាចដំណាក់មួយគ្នាបានណាបើ VLAN ID ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែ IP subnet ខុសគ្នាឬ network ខុសគ្នាបាត់ហើយបាទ network ខុសគ្នាបាត់ហើយមួយទៀតអំពីព័ត៌មានរបស់ VLAN បាទតើ VLAN មានអីខ្លះនៅលើ layer 2 switchcannot route between VLAN បាទ cannot route between VLANs គេថា route route គឺយើងដឹងហើយការពីមេរៀន routing នោះគឺយើង route network ផ្សេងពីគ្នាឲ្យ connect ចូលគ្នាបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ layer 2 switch ជា managed switch ណាក៏មិនអាច route VLAN ឲ្យចូលគ្នាបានដែរបាទតោះតែ layer 3បាទVLAN ID វាមានច្រើនបាទ VLAN លេខ1 VLAN លេខ1គឺជា default VLAN ID គណៈយើងទិញ switch មកវាមាន VLAN លេខ1ហើយស្រាប់ហើយគ្រប់ port ទាំងអស់បើយើងទិញ switch 8 port port ទី1ដល់ port ទី8ត្រូវបាន assign VLAN លេខ1រួចជាស្រេចហើយណារួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងបើទិញ switch 48 portទាំង48 port ហ្នឹងគឺមាន VLAN លេខ1ហើយហើយចុះ VLAN ណាដែលយើងអាចប្រើបានគឺមាន VLAN ចាប់ពីលេខ2រហូតដល់លេខ1000ណាចុះអាលេខលើហ្នឹងយើងប្រើបាននេះយើងប្រើបានក៏មិនដែរវាជា extended rank របស់ VLAN ទេណា
มีนวีแลนด์ดีโฟลต์และตัวบ้านบังการ์ดอัตโนมัติในไปได้ยังบังการ์ดวีแลนด์นั่นตัดเบรคเลี้ยมวีแลนด์เล็กดับโซนปีละหกดอกดับโซนพยายามนี้วีตัวบ้านบังการ์ดอัตโนมัติให้ยืมมันอาจลบวีบานเดวีแลนด์เล็กมวยนั่งวีแลนด์เล็กปันนี้ดอกปันนี้ยืมมันอาจดิลิทบานเดแก่หากทัชดีโฟลต์วีแลนด์เนี่ยดีโฟลต์วีแลนด์จึงยังไอ้บังการ์ดยังไอ้ลบบ้านคือจนล็อกปีเล็กปีเราตัดเล็กมาปอนปีเล็กปีดอเล็กมาปอนยังปลามันออกดิไปยังปลามันออกดิจำนวนวีแลนในขนมสวิตได้ยังไอ้ปลาบ้านอาศัยตัวเลือกประเภทสวิตตาประเภทสวิตในมวยน้อยไอ้สปอร์ตบ้านวีแลนจำนวนประมาณวีแลนจำนวนประมาณนั่งไม่ได้ท่าไอ้บังการ์ดเน็ตเวิร์กจีโลจิคอลลี่บ้านประมาณวิอัสไลต์เลอร์ประเภทสวิชสวิชกันดาโมดายปัวแอดวีแลนบานกันแต่ชราบวีแลนบานกันแต่ชราจึงวีแลนอินโฟเมชันวิสตอร์วีแลนนึกวิสตอร์นึกน้องวีแลนดาต้าเบสวีแลนอินโฟเมชันมีนโดยเฉพาะวีแลนไอดีนะวีแลนเนมบ่ามีนจะชื่อโมวีแลนนะคือ store ในขนม VLAN database VLAN database มีชื่อว่า VLAN.DAT ได้ store ในขนม flash memory หรือ switch store ในขนม flash memory หรือ switch ปัตตมาเตียด VLAN on port บ่า VLAN on port VLAN on port มี port ใจจังจะปีประเภทวิจิประเภท trunk port วิจิประเภท access port ได้จะดามบ่ายังไม่กลายมูทีสคือ management VLAN VLAN on port คือยังนั่ง talk about it ในขนมสไลด์บนตอบเตียดแล้วยังกลายมา management VLAN ที่มันสั่นสิคิดถึง management VLAN management VLAN คือชื่อ VLAN ID มุ่ยขนมจำแนว VLAN ID จับปีเล็กปีดอกเล็กมาปอนสมกมยอวีแลนเล็กมุ่ยเชียมันจะมันวีแลนไอปัตย์มันแมนไม่ได้ยังอดเผื่อเวียบานนี่ยังเผื่อบ้านปัตย์เกเรออดรีคอมเมนด์โดยสาย security วิบวยวิเชียดีโฟลวีแลนไอดีจังกันนะดีโฟลเปียถัดดีโฟลเนี่ยน่าก็ดังเนี่ยน่าก็ดังจังมันจะมันวีแลนยังกู้แต่ยอวีแลนไอดีจับปีเล็กปีเราหดเลยหมดป้อนยอเล็กมุ่ยน่ากับบ้านតាម management VLAN នឹងប្រើដើម្បីអីប្រើដើម្បី access ទៅកាន់ device នឹងមានន័យថាយើងអាចកំណត់ថាតើតែ network ណាដែលប្រើប្រាស់ VLAN ID លេខប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា VLAN លេខ10តើតែ computer នឹងផ្លាក់ចូលទៅក្នុង network របស់ VLAN លេខ10ទើបអាចរីម៉ូតទៅកាន់ router បានទើបអាចរីម៉ូតទៅកាន់ switch បានទើបអាច access ទៅកាន់ device ណាបានក្រៅពី VLAN លេខ10มันមានសិទ្ធ access ទៅកាន់ device ណាបាននោះទេបាទអត់មានសិទ្ធទេអញ្ចឹងនេះហើយគេហៅថា management VLAN ស្រាប់តែយើងកំណត់តែសូមកុំយកលេខ1បាទសូមកុំយកលេខ1អូខេTraffic between VLANs. Layer 2 switch keep VLAN separately. But we are at no chung week in the day. How you router nung at route VLAN or link hook near ban. People router to layer 3. But router to layer 3. Port. The kyom jay man nung kuy some night alo access port nung trunk port. Access port.Access port គឺជា port ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍តែមួយគត់ដែល connect មក port ហ្នឹងស្អីគេទៅឧបករណ៍តែមួយហ្នឹងគឺអាចជា unmanaged switch អាចជា computer អាចជា wifi router ធម្មតាណាអាហ្នឹងគឺជា device ដែល connect មកport របស់ managed switch ដែលយើងកំណត់ port ជា access port multiple devices ឬក៏អាចជា hub នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាជា switch ហ្នឹងណា
ดาคณะบันต่อตัวเตียบบ้านนะอันนั้นคือเชื้อ access port ยังไงในใจบ้านมวยเตียท่า access port คือจีพอร์ตมวยได้ link หรือกับชอบตึกกันand device ហើយមាន VLAN ID តែមួយគត់ឆ្លងកាត់ port មួយហ្នឹងណាហើយក៏មាន VLAN ID តែមួយគត់ត្រូវបានអាសាញចូលទៅក្នុង access port ជាប្រភេទ access port បាទចុះ trunk port trunk port គឺជា port មួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជូន packet ពីគ្រប់ VLAN ទាំងអស់មាន VLAN លេខ3មាន VLAN លេខ5មាន VLAN លេខ10គឺឆ្លងកាត់ trunk port ហ្នឹងឯង port ហ្នឹងនៅលើ switch ម្នាក់ដូចគ្នាណា access port ក៏នៅលើ switch ម្នាក់ហ្នឹងដែរតែយើងកំណត់វាជា access ជា access port ដល់ពេលយើង port មួយទៀតយើងកំណត់ជា trunk port អញ្ចឹងមាន VLAN ជាច្រើនឆ្លងកាត់ port ហ្នឹងណាដែលអាចធ្វើដំណើរពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតតែឲ្យតែយើងកំណត់ថា trunk port ហ្នឹងមាន VLAN ណាខ្លះអាចឆ្លងបានអាចឆ្លងបានណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា trunk port គឺជា port មួយសម្រាប់ link ពី manage switch ទៅកាន់ manage switch ដែលមាន VLAN ជាច្រើនឆ្លងកាត់បាទដែលមាន VLAN ជាច្រើនឆ្លងកាត់ switch ហ្នឹងឆ្លងកាត់ port ហ្នឹងបាទ VLAN ជាច្រើនឆ្លងកាត់ port ហ្នឹងaccess មាន VLAN តែមួយ trunk អាចមាន VLAN ច្រើនជាងមួយបាទឆ្លងកាត់វានេះគឺជា trunk ពី switch មួយទៅ switch មួយវាជា trunk link ឬក៏ trunk port បាទដែលអាចឲ្យ VLAN លេខ1 VLAN លេខ2 VLAN លេខ3ឆ្លងកាត់ port មួយនឹងបានចំណែកឯ port នេះដែល link ទៅ computerវាជា access port បានតា VLAN លេខ2ឯងអានេះបានតា VLAN លេខ1ឯងហា port នេះ VLAN លេខ3 port នេះមាន VLAN លេខ3 VLAN នេះមួយនេះមួយអាចមានច្រើន port សម្រាប់ access port ណា port នេះក៏ VLAN លេខ1 port នេះក៏មាន VLAN លេខ1អាចអញ្ចឹងបានខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារខាងនេះក៏មាន VLAN លេខ2ខាងនេះក៏មាន VLAN លេខ2និងលេខ3លេខ1អញ្ចឹងហើយតើយើង configure វាជា trunk ដើម្បីឲ្យ VLAN ជាច្រើនឆ្លងកាត់ port មួយនេះ port មួយនេះបាទនោះគឺជា trunk យើងមើលរូបភាពមួយទៀតពី switch មក switch ពី switch ទៅ router ពី switch ទៅ router គឺជា trunk ដូចគ្នាបាទជា trunk ដូចគ្នាមាន VLAN ជាច្រើនឆ្លងកាត់ខ្សែនឹងឆ្លងកាត់ខ្សែមួយនឹងឆ្លងកាត់ port លើ router ឆ្លងកាត់ port switch នឹងណាក៏ប៉ុន្តែ switch នេះជា switch unmanaged switch ធម្មតា switch ធម្មតាអញ្ចឹងពីនេះមកនេះជា access ជា access អូខេយើងមើលមួយទៀតបាទ computer ជាច្រើនមានពណ៌ខៀវផងមានពណ៌ក្រហមផងពណ៌ក្រហម VLAN លេខ200ពណ៌ខៀវ VLAN លេខ100អញ្ចឹងពី switch មួយទៅ switch មួយដែលមាន link ចូលគ្នាគឺគេហៅ trunk គេ trunk trunk link ដូចសារអីដូចសារ VLAN លេខ100និង VLAN លេខ200រត់តាមខ្សែមួយនឹងឃើញពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមរត់តាមនឹងបាទប៉ុន្តែនេះរត់បានតែពណ៌ក្រហមដូចសារវាជា access port ជា access port នេះគឺជារបៀបនៃការ configVLAN នៅក្នុង Cisco switch នៅក្នុង Cisco switch យើងនឹងរៀន config Cisco switch នៅក្នុងមេរៀនលំហាត់បាទនៅក្នុងពេលយើងធ្វើលំហាត់យើងនឹងធ្វើ VLAN នៅក្នុង switch Cisco ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី GNS3 បាទនៅក្នុង switch យើងអាចកំណត់ port ណាមួយវាជាប្រភេទ trunk port ណាមួយជាប្រភេទ access ណាហើយយើងអាចបង្កើត VLAN ដោយប្រើ command VLAN ដក clear លេខ VLAN ID ហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យ VLAN ID ហ្នឹងជាឈ្មោះអីឧទាហរណ៍ថា VLAN លេខ20ហ្នឹងជារបស់ finance អញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងអាច delete VLAN ហ្នឹងវិញបានណា
หวยให้ยังอ่ะซานวีแลนเลยมาพังโจเดอพอร์นามวยเดอพอร์นามวยในท้องขนมสวิตบ่ะเดอพอร์นามวยน้องสวิตอุทาพอร์โซนสระดับบัวเนี่ยที่ access port รบวีแลนเลยมาพังยังคือกำหนดแบบหนึ่งยังคอนฟิกแบบหนึ่งบ่ะชุดจองดังทาตาวีแลนนาคลาสกับปงแต่ active ไฮวีแลนนาคลาสชั่วโมงไออาซานโจเดอพอร์นาไฮเนอร์ยังปราคมัน show VLAN brief ในครั้ง global mode วินังบังแฮน VLAN เอาเยิงถ้าโอ้ VLAN หลีกมวยมีนสตัดในครั้งพอร์ตนาคลาสแต่มีน VLAN หลีกมวยหรือก็ดอกจนบีเวน VLAN หลีกมวยหายนั้นยังมีน VLAN เลยมาเผยชั่วโมงถ้า student เป็นแต่อัตตอนอาซานจะเอาพอร์ตนาในลอยตีอย่างอาจมือ status จังบานนังโซ่คอมเมนต์จะจานเดียดยังไงโซ่ VLAN summary โซ่อินเทอร์เฟซ VLAN มือถ้าตา VLAN นั่งวิ่ง up หรือก็ down บ่าอินเทอร์เฟซ VLAN คือจีอินเทอร์เฟซมวยได้ยังไงอาศัย IP ตัวเอา VLAN นั่งไงได้ยังยี่ห้อ P management VLAN นั่งบันมันบ่าอุตระ VLAN เลยดับจี management VLANจังจังอาศัยอินเทอร์เฟซตัวเอา VLAN ได้ดับนั่งอาศัย IP บ้านอาศัย IP บ้านให้ก็เยอะนะเมื่อคอมเมนต์มุ่งที่คือถ้าตา VLAN ในขนมพอร์ตโซนสระดับบัวนั่งมีนประเภทที่โมดรังหรือก็โมดแอคเซสบ้านยังไงเมื่อจังบ้านบ้านยังไง delete VLAN จังบ้านจังพอร์ตนั่งบ้านยังได้ no switch port access ตัวอยู่อะไรยังจะล้มได้จีแอคเซสยังตามพอดวิจิตรแรงไงจึงได้ no switch ได้แต่ no ปีมุกตัวบ้านมันยังได้ switch port access VLAN แต่ไปยังได้ no ปีมุกตัวเวียนลงลุกเจ้าบ้าน no VLAN มาพายเวียนลงลุก VLAN มาพายเจ้า delete database ส่งคำทัวเวียนนะก่อนหน้าท่าบัตรเส้นจังdelete databaseยัง delete แบบนั่งกับนั้นเชื่อเยี่ยมคำทัวเวียคลายย่อยยังจะล้ำลบเตียง iOS หรือ Switch บ่าลบเตียง iOS หรือ Switch นี่คือคอมเมนต์สำหรับลบ VLAN database configure จะตั้งยังไงทาง port ตีมวย configure วิจิตรตั้ง allow VLAN นะคลาชลองกันอันนั้นอาศัยเรายัง VLAN ดับมาเผย3เอาชลองกันไฮวีแลนด์เนทีฟคือจีวีแลนด์มวยได้ยังปราบราสำหรับรีโมทตะกันดีไวน์หนังบานมวยเทียดคือการบังคับวีแลนด์ในขนมเราเธอได้ยังหาท้าซับอินเทอร์เฟซนะซับอินเทอร์เฟซในขนมเราเธอตามบทยังอาจอาศัยไอพีโจอินเทอร์เฟซมวยมวยบานปัจจัยสวิตช์ยังอาจอาศัยไอพีต่อไออินเทอร์เฟซบานตีวันนี้ยังกำหนดประเภท VLAN บ้างถ้าเอาประเภท port ที่ access หรือก็ตรังนะจำไหนเราเถอะยังไงกำหนด sub interface ได้กำหนด VLAN เลขดับนี่คือจะ VLAN ID หรือว่า sub interface F0/0 บ้างยังไงกำหนด assign IP จะเอา VLAN เลขดับรอยกายปีมรองไว้ดับจุดมวยสลับไปบุญบ่าย้อนหนึ่งทัวเวียนในขนมเอ็กซ์ไซส์บ่าได้ปราบราคำที่จีเนสรีคำที่จีเนสรีบ่าสำหรับไม่เรียนวีแลนคือตัวบ้านมันจบบ่าบางมีนสำนัวจำเงาไหลเซ็มเซ็งส่งคอมเมนต์บ่าขอบคุณสำหรับตัวสนามวิดีโอ